มทำงานที่ตลาดมีผม1คนกับดาวไลน์1คนก็คุยผมคุยเขาฟังผมคุยเสร็จเชิญเขามาพูดให้ผมฟังมั่งมาแชร์มั่งมันไหมผมทำแบบนี้2ปีไม่มีทีมงานเกิดเลยมีทีมงานขึ้นมาเป็นโกบ้างแต่ตายไปเพราะระบบฟังก์ชันหรือความรู้การถ่ายทอดของเรายังไม่เก่งแต่แน่นอนครับผมมีรายได้ 30,000 40,000 50,000 ในช่วงนั้น2ปีนั้นก็อยู่ได้แต่ไม่มีทีมงาน2 ปีไม่มีใครเดินตามขึ้นมาเป็นพาราไดซ์ถ้าเป็นท่านท่านเลิกยังบางคนเลิกตั้งแต่ไปชวน3คนแรกแล้วถูกไหมฮะแต่ผมยื่นการครับเพราะอะไรครับผมรู้ว่าสิ่งที่หมอต้อยวางระบบแผนการตลาดทุกสิ่งทุกอย่างมาคืออะไรถ้าผมทำผมจะได้อะไรผมรู้ว่าผมทำอะไรอยู่เมื่อเราตั้งเป้าแล้วมีความตั้งใจแล้วอย่ายอมให้ใครมาเบี่ยงเบนเป้าหมายเราครับได้ไม่ได้ต่อไปเราจะยืนการต่อเป้าหมายคือไดมอนด์แกนพาราไดซ์ได้ไม่ได้ครับเอาปรบมือกับไดมอนด์แกนเดลาร้านนะครับเรื่องที่2ครับเราต้องวางแผนนะครับเราต้องวางแผนนะครับไม่ใช่สักแต่ว่าวางแผนแต่มันต้องลงรายละเอียดว่ายอดธุรกิจทั้งหมดใน7เดือนต้องทำเท่าไหร่แล้วยอดนั้นมากระจายต่อเดือนว่าต้องทำต่อเดือนเท่าไหร่แล้วคิดออกมาด้วยว่าเดือนนึงเนี่ยมีเวลาทำกี่วัน20วันหรือเปล่าหรือมีเวลาแค่8วันเสาร์อาทิตย์แล้วตอนเย็นๆบ้างในวันธรรมดาเราทำงานอะไรอยู่ต้องคิดออกมาอย่างนี้ต้องคิดออกมาให้หมดเลยนะครับยอดธุรกิจต่อวันต้องได้วันละ 3,000 ถ้าบางวันใน1เดือนเราไม่สามารถทำยอดได้ทุกวันเช่นมันมีวันที่เราต้องไปกับครอบครัววันครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราคิดอย่างนี้นะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องไม่ใช่ได้แค่ 3,000 ต่อวันอย่างเดียวแต่มันอาจจะเป็น 16,575 บ้างเช่นเครื่องกรองน้ำตัวใหญ่ถูกไหมครับเอา C4 มาเล่นกันบ้างเอาปืนใหญ่มาเล่นกันบ้างครับดีไหมเอามาช่วยบ้างนะครับสัก 10-20% ก็ยังดีนะครับคิดเอานะครับวางแผนออกมานะครับแล้วก็ใน1วันเรามีกี่ชั่วโมงสำหรับคลิปฟรีนผมเรียนท่านแล้วครับว่าถ้าจะสำเร็จมันต้องมีประกอบเรื่องเวลาถ้าอยากสำเร็จแต่ละวันโอ้โหไม่มีเรื่องกิฟเฟอรีนเลยไม่เคยได้คุยกับใครเลยในแต่ละวันเราจะสำเร็จไหมฮะแสดงว่าเราย่ำอยู่กับที่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการวางแผนจะต้องลงรายละเอียดครับนะครับข้อที่3ไม่มีอะไรยากเลยครับจากนี้ไปนะครับท่านพบคนใหม่ให้ได้3-5คนหลายคนเจอทางตันตรงที่ว่าเรามักจะไปชวนญาติและเพื่อนตอนแรกถูกไหมครับคนรู้จักเพราะเราคุ้นเคยผมเรียนท่านอย่างนี้นะครับถ้าคนรู้จักที่เรามีทั้งหมดเพื่อนญาติพี่น้องทั้งหมดกับคนไม่รู้จักในโลกนี้คนกลุ่มไหนเยอะกว่ากันโฟกัสคนไม่รู้จักครับจากนี้ไปโฟกัสคนไม่รู้จักและตั้งเป้าว่าทำยังไงจะคุยกับเขาได้ทำยังไงจะคุยกับเขาได้แล้วไปพบคนใหม่แบบนี้ไม่จำเป็นต้องรู้จักครับหลังจากโกสตาต้องสามารถพบใครก็ได้เจอใครสามารถเฟรนลี่ยิ้มแล้วคุยเปิดใจได้คุย10ได้2คือได้ไม่คุยเลยคือไม่ได้เลยถูกไหมครับทุกอย่างเป็นสถิติครับ2 4คุย10ได้2ได้4พอเริ่มเก่งคุย10ได้6คุย10ได้8มันเป็นสถิติถ้าท่านเชื่อสถิตินะท่านไม่มีทางล้มเหลวเลยครับให้เราทุ่มเทต่อเนื่องแล้วทำแบบนี้ทุกวันไม่มีทางไม่สำเร็จครับแล้วเราจะเก่งขึ้นทุกครั้งที่เราล้มเหลวชวนคนไม่ได้เราจะยิ่งมีประสบการณ์เราจะยิ่งมีความสามารถมากขึ้นครับเราจะยิ่งได้ประสบการณ์คนที่ทำงานอย่างต่อเนื่องจะมีประสบการณ์มหาศาลแล้วจะเก่งขึ้นเรื่อยๆครับสร้างยอดจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีอยู่แล้วและกำลังเพิ่มมาทุกวันสร้างยอดในแต่ละวันต้องทำนะครับด้วยการโทรติดตามโทรเยี่ยมเอาสินค้าเล็กๆน้อยๆหรือของฝากอาจจะไม่ใช่ของกิฟเฟรนแต่เป็นส้มมะละกอส้มโออะไรแล้วแต่เรานะฮะแล้วแต่เราจะไปฝากเขานะครับสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการครับท่านมนุษย์ไม่ได้ต้องการอะไรจากใครเยอะๆมากมายแต่มนุษย์ทุกคนต้องการสิ่งเล็กๆน้อยๆครับไม่ต้องเยอะสิ่งเล็กๆน้อยๆมันจะตาตรึงในใจไม่ว่าอะไรเราก็คิดแล้วก็ทำครับนะครับเป็นผู้ให้ก่อนนะครับสร้างตำแหน่งในองค์กรให้เพิ่มขึ้นในทุกเดือนต้องมีตำแหน่งเพิ่มขึ้นซินเวอร์สตาร์โกสตาร์ซินเวอร์สตาร์โกสตาร์บอนสตาร์เราทำกันได้อยู่แล้วนะครับ
แค่เซตเดียวก็ได้แล้วนะเกฟซีแอตนาแซนทีนแคลดีแม็กแอลซีวิทโคลินบีจำเป็นทั้งนั้นเลยครับ 4-5 ตัวนี้ 1,500 แล้วนะครับดูแลสุขภาพทั้งร่างกายเดือนหนึ่งสร้างทำงานตั้งเยอะแยะนะครับเหนื่อยตั้งมากมายได้เงินมาหลายหมื่นดูแลตัวเองแค่ 1,500-2,000 ผมว่ามันคุ้มค่าแล้วนะครับมันที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราทำแบบนี้ทำอย่างต่อเนื่องไม่มีทางไม่สำเร็จเลยครับผมอยากให้ท่านดูตัวอย่างนึงครับผมได้ยินอาจารย์สุรศักดิ์พูดประจำและท่านนี้ก็ชื่นชมอาจารย์สุรศักดิ์มากเพราะแนวทางและวิธีการในการดำเนินธุรกิจและอาจารย์สุรศักดิ์เนี่ยเป็นนักขายที่ยอดเยี่ยมมากมีเทคนิคและวิธีการที่แยบยลท่านมาฟังแล้วท่านก็ไปทำว่าอาจารย์สุรศักดิ์มักจะบอกว่าเฮ้ยถ้ายอดเราต้องการแค่ 45,000 พอมาถึง 45,000 มาสิ้นเดือนปุ๊บ28ยังไม่สิ้นเดือนเบรกยอดเคยได้ยินไหมเบรกยอดเกิดอะไรขึ้นครับนั่นแสดงว่าเรากำลังเบรกให้ตัวเองจนใช่ไม่ใช่นี่คือการทำตามแนวทางแล้วมันรวยขึ้นมันได้เงินเยอะขึ้นยอดทีมกลางโก 313,602 PV ครับคุณเฉลิมพงษ์นำหน้าครับโชว์ตัวหน่อยฮะนี่ครับในเดือนเดียวถ้าเราทุ่มเทนะครับแล้วลงมือทำตอนนี้เรากำลังทำโปรเจกต์ใหม่ที่จะทำยอดให้มันได้เดือนละแสนเราไม่ทำ 90,000 ครับเราจะทำเดือนละแสนและเราก็กำลังทำ 102,000 เขาเรียกว่ารักใน 102,000 ทำให้ได้ 5,600 ก็คือแต้มสะสม2แต้มและโบนัส 5,600 ใครที่ยืนขึ้นมาบนนี้ได้ตอนนี้ทำได้อยู่ประมาณสักในองค์กรนะครับประมาณ5คนแล้วประมาณ5คนแล้วและกำลังขยับมาเป็น 90,000 อีกหลายคนขยับขึ้นมาแต่เรากำลังตั้งเป้าที่จะไปเซี่ยงไฮ้โดยมีโปรเจกต์ใส่ลงไปเรื่องของเครื่องกรองน้ำอะไรต่างๆทำเป็นโปรเจกต์ออกมาในแต่ละเดือนว่าต้องทำยังไงคือเดือนหนึ่งไม่ได้ทำ 90,000 แต่ทำเดือนละแสนพอเลข1และ0อีก5ตัวมันสวยครับเจ๋งไหมลองมาทำไปด้วยกันสิครับเอาไม่เอาเอาปรบมือให้ตัวเองครับขอให้ได้ทุกคนนี่ครับโบนัสก็ได้ 8,000 ทำทะลุ 200,000 ขึ้นไปอะไรก็ได้หมดเลยแต้มได้อีกนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับท่านที่เราจะได้นะครับนี่ครับและเราก็ใช้ฟังก์ชันนะครับและวิธีการที่ผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อครู่นี้นะครับแล้วเราก็กำลังทำนะครับตอนนี้ก็กำลังทำก็โพสต์ให้เพื่อนๆได้ดูเหมือนกันก็คือนะยุทธการผีใบนะครับที่เราทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็อยากจะถ่ายทอดนะถ้ามีโอกาสนะครับแต่ก็รับจำนวนจำกัดนะครับวันนี้ก็มาด้วยที่1โกสตาร์ในรุ่นที่แล้วนะครับคุณจตุรงค์กิจบัวโชว์ตัวหน่อยนะครับนี่ฮะไม่รู้เรื่องเครือข่ายเลยไปอยู่ต่างประเทศมากลับมาไม่รู้เลยนะครับแต่พอกลับมาแล้วมาเข้าสู่ฟังก์ชันต่างๆที่เราใส่ให้เพราะมันคือการถ่ายทอดนะครับเอารูปแบบของอาจารย์สุรศักดิ์รูปแบบของระบบเอามาทำโดยใช้เทคนิคการเปิดใจหลากหลายวิธีการสร้างปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บการแก้ปัญหาให้เขาโดยเอาตัวไหนเข้าไปแก้ขจัดข้อโต้แย้งและมีแนวของเขาเรียกว่าวิเคราะห์คนนะครับเรื่องราวเหล่านี้กำลังทำอยู่นะครับแล้วมันจะเกิดขึ้นเราจะมีคนเก่งๆในกิฟต์ฟรีอีกมากมายนะครับนี่ครับแล้วก็ทีมงานของเขาก็ได้ไปนัสลิมคนนี้นะครับเป็นเจ้าของสวนลำไยเดือนปีก่อนเนี่ยเขาได้อยู่ประมาณ4 ล้านนะครับลำไยซึ่งผมว่าเขาพออยู่แล้วแต่ว่าเขาทำกิฟต์ฟรีครับเพราะอะไรครับเขาเห็นเครือข่ายว่าเครือข่ายตอนที่แก่ตัวตอนที่เจ็บป่วยเพราะสวนที่เขาทำเนี่ยเขาไม่สามารถทำได้ตลอดจริงไหมถ้าเกิดว่าจีนไม่รับซื้อขึ้นมามันแย่ถูกไหมครับแต่ในโลกนี้ไม่ว่าอะไรจะแย่เท่าไหร่ก็ตามคนยังต้องแปรงฟันยังต้องทานข้าวจริงไหมครับแล้วเรามีทุกอย่างให้เขาไงเขาตัดสินใจทำเขาทำ4 เดือนท่านคือการแข่งขันไปเที่ยวฮ่องกงเนี่ยต้องแข่ง6 เดือนแต่เขาขึ้นโกเดือนที่2ของการแข่งเพราะฉะนั้นเขาแข่งเดือนที่3 4 5 6 4เดือนครับติดโกสตาร์ไปเที่ยวต่างประเทศระดับที่14ครับผมมีท่านด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้มานะฮะอายุมากแล้วด้วยแล้วก็กำลังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเป็นไข้หวัดนะครับนาสลิมเนี่ยนะครับพอมาทำกิฟลีนกับดีขึ้นทุกอย่างเลยอะไรรู้ไหมครับท่านเขาเอาเกษตรของกิฟลีนไปใช้นะใช้แค่ตอนที่เป็นลูกลำไยอะไม่ได้ใช้ตอนทำใบอะท่านรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นจาก4 ล้านกว่าบาทที่เขาเคยได้ได้เป็น6 ล้านกว่าครับ6 ล้านกว่าเลยนะมันเพิ่มน้ำหนักแบบนั้นเลยอะสวนอื่นมันร่วงมันเจอท็อปลงแต่สวนเขาไม่โดนนะฮะเขาแข็งแรงเพราะเขามีแคลเซียมโบรอนเขาให้เปลือกมันไม่มีการแตกมันไม่มีปัญหาครับเห็นไหมครับนี่คือความสุดยอดเลยนะครับของกิฟลีนเราเรามีครบถ้วนเลยนะครับ
แล้วก็มีผู้ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยฮะแล้วก็รับกันที่จันทร์นะครับความสวยงามมันคือความสำเร็จท่านเราต้องรู้จักรอนะครับทำงานแบบทุ่มเทแต่ต้องรู้จักรอความสำเร็จนะครับไม่นานนะครับก็รับนี่ก็ทำสองแสนบ่อยมากแสนสองตลอดนะครับมีไม่กี่บริษัทในโลกนี้ครับที่เราได้สัมผัสกับคณะผู้บริหารแบบนี้นะครับมันมีความสุขนะครับเอาละครับคงจะจบที่บอร์ดนี้เพราะว่าเวลาผมไม่มีแล้วนะครับมนุษย์เนี่ยนะครับคือจุดศูนย์กลางของเส้นรอบวงจุดศูนย์กลางของเส้นรอบวงแต่มนุษย์เป็นคนขีดเส้นตัวเองมนุษย์ชอบขีดเส้นวงกลมรอบตัวเองแท้จริงมนุษย์คือจุดศูนย์กลางของเส้นรอบวงจุดศูนย์กลางของวงกลมที่ไม่มีเส้นรอบวงมนุษย์คือจุดศูนย์กลางของวงกลมที่ไม่มีเส้นรอบวงแต่มนุษย์มักขีดเส้นรอบวงตัวเองคือขีดกำจัดความสามารถตัวเองแค่นี้แท้ที่จริงเราไม่มีขีดนี้แล้วเรามีศักยภาพเรามีความเป็นอัจฉริยภาพทุกคนแต่ให้เราดึงมันออกมาใช้แล้วสร้างมันให้เต็มที่เราก็จะสำเร็จครับอยากขีดเส้นรอบวงตัวเองแล้วเราจะสำเร็จยิ่งใหญ่โอเคไหมครับสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้เสียงเบามากเลยนะฮะอยากขออีกสักชั่วโมงยังเลยนะฮะจัดพลัง95ให้นะฮะอันนี้แม่นะครับแม่ผมก็เป็นบุคคลที่เป็นไอดอลผมนานมากเรื่องของการต่อสู้ความอดทนนะครับสำหรับผมแม่ผมคือที่สุดครับสุดยอดของสุดยอดที่สุดนะครับนี่คือพระในบ้านอย่าลืมท่านนะครับทั้งพ่อและแม่เราต้องกลับไปทดแทนเราต้องรีบทำนะครับอย่ารอช้านะครับถ้าเราสำเร็จไปเซี่ยงไฮ้ได้รายได้มันก็มาความสำเร็จมันก็มาทุกอย่างมันสำเร็จหมดครับตั้งเป้าเอาหนึ่งเดียวเรื่องอื่นมาหมดครับท่านจริงๆทีมงานก็เดินตามเราเมื่อเราทำได้เราก็ถ่ายทอดเขาก็ทำได้จริงไหมแค่นั้นเองครับนะผู้พันเซนเดอร์เนี่ยอายุ66นะ66ยังไม่มีอะไรเลยภรรยาพาลูกหนีตอนอายุ20กว่าเพราะยากจนแล้วก็ไปเป็นทหารไปอยู่ในครัวไปเป็นผู้ช่วยกุ๊กอีกมากมายเลยนะครับปรากฏว่าอายุ66 60เกษียณแล้วได้เงินมาก้อนหนึ่ง66ไม่มีเงินเขามานั่งคิดในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันว่าเขาทำอะไรบ้างทำไมชีวิตเขาเป็นอย่างนี้เขาได้คำตอบมาหนึ่งประโยคครับว่าทั้งชีวิตของเขาไม่เคยทำอะไรจริงจังเลยแม้แต่อย่างเดียวในชีวิตแล้วเขาตัดสินใจทำมันจริงจังรวบรวมเงินก้อนหนึ่งไปซื้อกระดาษไปซื้อไก่ไปซื้อแป้งต่างๆมาทำสูตรของเขาจนเป็น KFC ที่ดังไปทั่วโลกแค่ประโยคเดียวเปลี่ยนชีวิตคนได้วันนี้ถ้าเรากำลังเป็นคนนั้นอยู่ชีวิตนี้ไม่เคยทำอะไรจริงจังเลยเกิดมาทั้งทีเอาให้มันดีครับเอาให้มันดีฮะเอาดีให้มันได้ไม่ใช่เกิดมาแล้วไม่ทิ้งอะไรไว้เลยตอนตายไปก็หนี้สินเยอะแยะมันต้องไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับพวกเราใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ใช่หรือไม่ใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นผมอยากถ่ายทอดเลยอาจารย์ขอ4นาทีได้ไหมฮะผมอยากให้ท่านดู VTR ชุดนี้ครับอาจารย์ท่านนี้เนี่ยเวลาผมได้ยินได้ฟังปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกแล้วมันเก็บมาในใจแล้วผมมันเป็นแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ครับเวลาท่านสอนคำพูดดุดันและหนักแต่ว่าเวลาที่ท่านสอนมันคือความสุดยอดของพลังครับแล้วมันคือความจริงท่านตั้งจิตดูให้ดีนะครับอย่าไปบอกว่ารุ่นมึงเขาสนับสนุนไม่มีรุ่นกูรุ่นพี่หวัน70กว่าพ่อแม่เขาไม่สนับสนุนจนเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่สนับสนุนมึงจะไปสนับสนุนหาอะไรคนเรียนว่าลูกมึงมีแต่ไส้แห้งเขาก็บอกแล้วมึงว่าลูกมึงเรียนมาแล้วมึงจะทำแดกอะไรนอกจากมึงเป็นครูมึงเป็นลูกจ้างเขาทำอาร์ตเวิร์กนะทำการโฆษณาแต่มึงจะเป็นศิลปินใหญ่เป็นอาชีพมันเป็นได้ยากมึงเข้าใจเปล่าดังนั้นพ่อแม่ใครเขาอยากให้มึงเรียนเขาไม่อยากให้มึงเรียนหรอกไม่ใช่รุ่นมึงได้เรียนไม่มีทางรุ่นมึงก็ไม่ได้เรียนรุ่นกูก็ไม่ได้เรียนรุ่นพี่วันก็ไม่ให้เรียนไม่มีใครเข้ามาเรียน
แต่มึงรู้ไหมสมัยนี้เขาให้เรียนมากกว่ารุ่นมึงด้วยซ้ำไปเด็กมีการเรียนเยอะแยะแล้วมีครูสอนศิลปะที่แบบมีการประกวดเยอะแยะมากแล้วก็มีครูสอนศิลปะตามที่ต่างๆมากมายมหาศาลมึงรู้ไหมไม่ใช่เหมือนรุ่นมึงมึงอย่าคิดว่ารุ่นเดี๋ยวนี้แม่งไส้แห้งเขาไม่มีไส้แห้งทุกวันนี้เขาเรียนศิลปะกันเยอะแยะเด็กเรียนศิลปะแล้วอยู่รอดเยอะแยะมีศิลปินที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมากมายที่เขียนรูปเป็นอาชีพแล้วอยู่ได้มึงรู้ไหมเชียงรายกูเนี่ยมีศิลปิน30กว่าชีวิตที่เขาอยู่ได้และอีกคนนี่ไม่อยู่ได้มึงรู้ว่าเป็นอะไรไอ้กระจอกไงไอ้คนกระจอกไงมึงอย่ามาเสืออะไรถ้ามึงเอาจริงมึงก็อยู่รอดมึงเอาจริงมึงก็อยู่ได้มึงรู้ป่ะมึงอย่ามาโทษนู่นโทษนี่มึงอย่ามาโทษมึงโทษตัวมึงนั่นแหละมึงไม่เอาจริงเอาจังต่อชีวิตของมึงแล้วมึงบอกว่าไอ้หาไส้แห้งในโลกนี้ไม่มีไส้แห้งทุกอาชีพมึงรู้ไหมที่มึงไส้แห้งเพราะมึงแม่งโง่ไงมึงกระจอกไงมึงไม่เอาจริงไงมึงอย่ามาบอกว่าไส้แห้งไม่มีไส้แห้งทุกอาชีพไม่มีไส้แห้งไม่ว่าอาชีพใดทั้งสิ้นที่มึงไส้แห้งเพราะมึงกระจอกไงไม่อย่างจริงจ้าครับไม่อย่างจริงนะเฉพาะแบบจ่อยย่างคือแบบคนติดประมาณขึ้นอย่างเงาของผมเนี่ยมึงไม่ต้องมาคิดมันอยู่ที่ใจมึงมันอยู่ที่ใจมึงใจมึงสูงมึงก็รอดใจมึงกระจอกมึงก็จนมึงไม่ต้องมาคิดมึงอย่าเพ้อเจ้อมึงไม่มีเทพเจ้าอะไรมาประทานเงินให้แกมึงมันอยู่ที่ความไม่เอาจริงเอาจังกับชีวิตมึงไอ้ทุกศาสตร์ทุกสาขาอาชีพทั้งหมดมีคนที่เก่งที่สุดและมีคนที่รวยที่สุดหมดมึงรู้ไหมทุกสาขาอาชีพทำไมมันเป็นได้ทำไมมันรวยได้ทำไมมันสำเร็จได้ทำไมอ๋อมีพระเจ้าช่วยมันเหรอแม่งช่วยตัวมันเองดังนั้นมึงอย่าเพ้อเจ้อเด็กทุกคนอยากยิ่งใหญ่มึงต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นมึงต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่นมึงต้องทำงานมากกว่าคนอื่นมึงมีความฝันแล้วมึงทำความฝันมึงโดยใจของมึงมึงยอมตายในการที่จะทำอาชีพนี้ให้สำเร็จกูทนได้กูอดทนได้กูไม่แดกได้กูไม่แดกได้มึงรู้ไหมนี่คือความยิ่งใหญ่พวกมึงกระจอกท้อนู่นท้อนี่เที่ยวนู่นเที่ยวนี่โดนไหมโดนไหมครับผมให้อาจารย์นะครับสู้ไหมครับสู้ไหมครับขอให้วิทยานี้เป็นกำลังใจทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณหมอต้อยขอบคุณคณะผู้บริหารและพี่ๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ